บายดีนี่ฮะนางสมพรขายเครื่องครัวเนาะคืออยากให้ทางบริษัทสมาร์ทเค้กเกี่ยวว่าแนะนำวิธีการใส่บาร์โค้ดของสบายช็อปว่าต้องเฮ็ดแบบไหนแน่เขามา data ข้อมูลเนาะแล้วเขามา product สินค้าในกรณีที่ว่าสินค้าที่บ่มีบาร์โค้ดนี่เราต้องได้มากดเราต้องได้มากดauto generate เนาะแล้วมันสิขึ้นตัวบาร์โค้ดนี่ให้เราคือสมมุติว่าตัวนี้เนาะมันยังบ่มีบาร์โค้ดเข้ามาแล้วเราคลิก auto generate แล้วมันจะขึ้นบาร์โค้ดขึ้นมาให้เราก็แล้วเราก็กดโอเคเนาะส่วนว่าวิธีพิมพ์ฮันแมนเราเข้ามาตัวdata ข้อมูลแล้วก็ label printing เนาะหรือว่าภาษาลาวเขียนว่าพิมพ์ป้ายเนาะให้เข้ามาติ๊กใส่แล้วก็มาพิมพ์บาร์โค้ดเนาะตัวนี้แม่นเฮาอยากพิมพ์ตัวไหนแม่นเฮาแอดเพิ่มขึ้นมาเนาะสมมุติว่าเฮาอยากพิมพ์น้ำดื่มหัวเสือแล้วก็โออิซิเนาะเลือกขึ้นมาส่วนว่าเฮาสิพิมพ์ยางละจักดวงฮั่นแม่นเฮาเขียนใส่สมมุติว่าเฮาสิใส่พิมพ์แนวละ3เฮาเขียน3จากนั้นก็กดพิมพ์เลือกปรินเตอร์เนาะสมมุติว่าเฮาต้องเลือกปรินเตอร์เป็นปรินเตอร์พิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะคือโคเด็ก G500 ก็กดปริ้นก็จะได้ประมาณนี้บาร์โค้ดโดยที่การสร้างบาร์โค้ดก็จะมีประมาณนี้ขอขอบใจครับทีมงานสมาร์ทเทคที่ว่ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบาร์โค้ดโดยโปรแกรมสบายช็อปด้วยขอขอบใจ